สวัสดีครับแอดทวีสีมูลแนะนำนะครับคลิปนี้เกี่ยวกับการตัดไม้เสมอทางนะครับเพราะว่าได้ไม้ตรงมานะครับแต่ว่าเป็นไม้สดไม้ท่อนนะครับอันนี้คือไม้ตัวอย่างนะครับสำหรับแอดตัดมานะครับเป็นไม้ยางพารานะครับขนาด5นิ้วนะครับแต่ก็4นิ้วก็มีนะครับแอดก็เลยมาเพิ่มเติมนะครับว่าถ้าเป็นไม้ลักษณะนี้นะครับก็ให้ตัดบ่ขาดนะครับแล้วก็หั่นนะครับหั่นเป็นช่วงๆแบบนี้นะครับแบบนี้ประมาณคืบนึงนะครับคืบนึงนะครับสาเหตุที่เพราะเฮ็ดแบบนี้นะครับเพราะว่านะครับเวลาเผาก็จะได้เผาง่ายนะครับก็เหมือนการย่อยไม้นะครับเพียงแต่บ่ได้พาแค่นั้นนะครับจะเป็นผลดีในการลำเลียงไม้แล้วก็ตัดไม้เสมอทางแบบนี้นะครับนี่นะครับแอดตัดไว้เตรียมนะครับแบบนี้ข้อดีนะครับสำหรับอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเป็นการที่ว่านะครับจะซอยพ้นแรงนะครับของเลื่อยนะครับปกติแล้วจะตัดย่อยขาดเป็นแบบนี้เสียมากกว่านะครับหลายๆท่อนนะครับเท่ากับได้ประหยัดเชื้อเพลิงของเลื่อยนะครับแล้วก็บ่เมื่อยแล้วก็การขนการลำเลียงก็ง่ายนะครับไปตลอดจนถึงการจัดไม้ใส่เตาหรือใส่ถังนะครับก็ง่ายนะครับเวลาเขาขนขึ้นรถนะครับก็จะง่ายนะครับก็ขอให้ลองเฮ็ดเบิ่งนะครับไม้ที่จะนำมาเฮ็ดนะครับแอดก็จะบอกก็จะมีไม้อยู่ค่าลิตัดจังซี่นะครับแล้วก็ไม้ยางพารานะครับติดเป็นไม้ตรงๆดีนะครับสำหรับ FC ถ้ามีไม้ชนิดอื่นก็ลองเฮ็ดกันเบิ่งนะครับก็จะดีนะครับแบบนี้นะครับต่อไปแอดก็จะเอามายางไว้ถึงสั่นสองของโล่งเต่านะครับรอให้แห้งหรือหมาดนะครับแอดก็จะทำการเผาให้เบิ่งนะครับสำหรับคลิปนี้แอดเคยเฮ็ดแล้วนะครับตั้งแต่แรกๆนะครับตัดไม้เสมอทางสำหรับไม้ใหญ่นะครับแล้วที่นี่แอดก็ได้มาทำเสริมอีกนะครับคลิปนั้นประมาณเป็นปีนะครับ2มื้อแล้วนะครับแอดตัดไม้นะครับแล้วก็บ่มีเวลาจะทำคลิปนะครับเกี่ยวกับการเผาถ่านนะครับเพราะว่าสารวนเกี่ยวกับการเก็บไม้แล้วก็ลำเลียงไม้นะครับเล็งนะครับทั้งเจ้าของใหม่นะครับเขาก็อยากให้คนออกจากพื้นที่นะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกราบสวัสดีไปก่อนนะครับอยู่ดีมีแห้งสุขุสุขคนนะครับสวัสดีครับ